สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูมณีจันหอมเนี่ยจะมาสอนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมงที่3นะคะวันนี้คุณครูจะมานำเสนอเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษการใช้ can และ can't ก่อนอื่นคุณครูจะมานำเสนอว่า การเรียนแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรจะนำไปใช้ตอนไหนจุดประสงค์ข้อ1 นักเรียนสามารถพูดสิ่งที่ตนเองทำได้และสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้ข้อ2 นักเรียนนำข้อมูลที่กำหนดให้มาประยุกต์ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นคุณครูจะนำเสนอเพลงให้นักเรียนฟังก่อนนะคะฉันมองเห็น I can't eat ฉันกินได้ I can't drink ฉันสามารถดื่มได้ I can't hear ฉันได้ยิน I can't smell ยังกินได้ไม่ว่าอะไรทำได้ทุกอย่าง I can sit นั่งลงได้ I can walk ฉันเดินได้ I can run ฉันวิ่งได้รวดเร็วเพลงจบแล้วทีนี้คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะการใช้แคนแคนหมายถึงทำได้จะดูในรูปประโยคบอกเล่านะคะแคนแปลว่าสามารถทำได้คุณครูมีตัวอย่างภาพนะคะยกตัวอย่างว่าเด็กชายคนนี้ปั่นจักรยานได้เนี่ยเขาสามารถปั่นจักรยานได้รูปประโยคผู้ชายก็คือใช้ he ทีนี้ ride แปลว่าขี่ bike จักรยานทีนี้เขาทำได้เราก็ต้องใช้ can พอเติม can ปั๊บ he can ride a bike เขาผู้ชายขี่จักรยานได้อันนี้แปลเป็นไทยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะในรูปประโยคบอกเล่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงในภาพเนี้ยเขาว่ายน้ำได้เด็กผู้หญิงเนี้ยดูรูปประโยคเด็กผู้หญิงก็ใช้ she มี swim เลยเขาว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นก็เติม can ลงไปค่ะพอเติม can ไปปั๊บก็ she can swim เธอสามารถว่ายน้ำได้อันนี้เขาเรียกว่ารูปประโยคบอกเล่านะคะว่าเขาทำได้ตัวอย่างต่อไปนะคะในรูปประโยคบอกเล่าค่ะดูภาพนกตัวนี้กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยจะอยู่ในรูปประโยค bird แปลว่านก fly แปลว่าบิน the bird can fly นกสามารถบินได้อันนี้ในรูปประโยคบอกเล่านะคะต่อไปการใช้ canคุณครูจะดูรูปประโยคในรูปประโยคปฏิเสธค้านแปลว่าทำไม่ได้ค
ครูยกตัวอย่างมีลิงตัวหนึ่งลิงน่ะก็สามารถปีนต้นไม้ได้แต่ดูสิว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้อ๋อมังคีแปลว่าลิงฟลายแปลว่าบินแสดงว่าลิงนี้ไม่สามารถบินได้เราก็เติมค้านลงไปพอเติมค้านเสร็จมังคีค้านฟลายลิงตัวนี้ไม่สามารถบินได้ไปดูภาพที่2ในรูปประโยคปฏิเสธค้านแปลว่าทำไม่ได้ดูช้างตัวนี้ค่ะAn elephant จุดสิ่งช้างเนี่ยร้องเพลงไม่ได้แล้วก็เติมค้านลงไปพอเติมค้านลงไปก็จะอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธ An elephant can't sing ช้างไม่สามารถร้องเพลงได้ต่อไปตัวอย่างหนึ่งในรูปปฏิเสธรูปประโยคปฏิเสธแปลว่าทำไม่ได้ดูที่นกตัวนี้ทำอะไรไม่ได้มีแพรอตนกแก้วสวิมแปลว่าว่ายน้ำเราเติมค้านไปปั๊บแพรอตค้านสวิมนกแก้วไม่สามารถว่ายน้ำได้วันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำหนึ่งแผ่นนะคะเลือกเติมแพรหรือค้านทีนี้ครูจะให้ดูตัวอย่างข้อหนึ่งbird จุดซิ่งนกร้องเพลงได้ไหมถ้าร้องได้เราใช้แคนนกถ้าร้องเพลงไม่ได้เราใช้ค้านวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ